กัมพูชาหมดโปรโมชั่นกุนคาแมเตียโก้เตเซราที่มาฝึกมวยไทยย้ายค่ายไปกุนคาแมขึ้นชกเวทีมวยไทยในต่างประเทศแต่ไปโปรโมทกุนคาแมขณะที่กัมพูชาเจ้าภาพซีเกมถอดมวยไทยออกแล้วใช้ชื่อกุนคาแมแทนจนสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติแบนชาติที่ส่งแข่งขันจากนั้นติอาโก้ถูกปลดและแบนจากองค์กรมวยไทยโลกสมเด็จฮุนเซนมอบเงินช่วยเหลือ 20,000 ดอลลาร์พร้อมมอบสัญชาติกัมพูชาให้นักการเมืองและนักธุรกิจร่วมมอบเงินช่วยเหลือติอาโก้ร่วมงานกับเสรีจันทร์นักธุรกิจวงการมวยทุนกัมพูชามีแผนต่อยอดจากมวยกุนคาแมติอาโก้หวังสร้างชื่อขึ้นชกกับนักมวยไทยแต่แพ้คะแนนเขาแก้รอยสักจากมวยไทยไปเป็นกัมพูชาเริ่มขอเปิดรับบริจาคจากรายย่อยรับงานโปรโมทเว็บพนันจนถูกต่อว่าการเลือกตั้งเมื่อ23กรกฎาคม2566พรรคประชาชนกัมพูชาครองเสียงข้างมากติอาโก้โพสต์แยกทางกับกุนคาแมอินเตอร์เมื่อ26กรกฎาคม2566ประกาศหาพันธมิตรใหม่ร่วมธุรกิจจับตาติอาโก้จะปักหลักในกัมพูชาต่อไปได้หรือไม่